สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีจากวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารที่สวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่เย็นวานนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนอาทิมหาวิทยาลัยมหิดลคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยขยงจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยสยามร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสวดพระพุทธมนต์พระเมธีวราพรวัดโมลีโลกยารามถวายพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับการหมั่นทำความดีที่เป็นประโยชน์และการสร้างกุศลก่อนที่สังขารจะสลายไปถือเป็นการเตรียมบุญกุศลไว้ในภายภาคหน้า